มโนใหม่กสอทอชอหนุนสร้างท่าอวากาศยานถมหลุมดำทีวีดิจิทัลโศกนาฏกรรมทีวีดิจิทัลที่ใกล้จบลงด้วยการล้มหายตายจากบาดเจ็บสาหัสของผู้รับสัมปทา,านได้ซอกร่อนบ่อนทำลายความภาคภูมิใจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสอทอชอที่วาดฝันสร้างผลประโยชน์ต่อเนื่องมหาศาลจากสัมป,ปทานทีวีดิจิทัลมูลค่าห0 0 0มื่นล้านบาทเมื่อหลายปีก่อนพี่รองรามสุ่นึงในกรรมการกอสอทอชอด้านกิจการโทรทัศน์มองทิศท,ทางโทรทัศน์ดิจิทัลหลังสิ้นสุดใบอนุญาต2อ7 2นาเป็น3ทาง1่งล่มสลาย2รัฐเข้ามาแทรกแซงกำกับดูแลทั้งทางนโยบายและกฎหมายและสุดท้ายคือลงทุนอัปเกรดคอนเทนต์และพลตฟอร์มสู่ระดับโลกซึ่งพี่รองรองมโนว่าทางเลือกสุดท้ายมีความเป็นไปมากที่สุดแต่ไม่ว่าทีวีดิจิทัลในมือกส สอทอชอจะมีบทลงเอยอย่างไรมโนใหม่ของกรรมการกสอทอชอ,อีกคนคือพนากาศโทรดรธนพันธ์ไร่เจริญโดดก่ขบวนสเปซอีโคโนมีสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานปล่อยจรวดหรือรอกเก็ตล้อนใส่เพื่อส่งดาวเทียมและก้าวสู่การเป็นท่าอาวกาศยาน หรือเปซพอร์ตระดับภูมิภาคในอนาคตแม้ว่าตามอำนาจหน้าที่กสทชอไม่ได้เป็นผู้ดูแลโดยตรงแต่กสทชอมีหน้าที่และอำนาจในการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมพลอากาศโทดรธนพันธ์ชี้ว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบและเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งท่าอวกาศยานเมื่อดูจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะภาคใต้เหมาะสมมากเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตเพื่อใช้ประโยชน์จากความเร็วการหมุนของโลกทำให้ดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรได้โดยใช้เชื้อเพลิงที่น้อยลง เวลานี้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเช่นสตาลิงของอเมริกามีแผนจะปล่อยดาวเทียมมากถึง42,000ดวงเช่นเดียวกับวันเว็บของประเทศในยุโรปรวมทั้งจีนที่มีแผนที่จะยิงดาวเทียมนับหมื่นดวงเช่นกัน กรรมการกสทชอทิ้งท้ายด้วยการแบร์ไตว่าไทยควรเห็นโอกาสและร่วมมือกับประเทศที่มีความต้องการพัฒนาในเรื่องนี้เช่นจีนโดยร่วมทุนในไทยที่มาพร้อมเทคโนโลยีขณะที่ฝ้าก,กสทชอมองถึงการดึงจีนเข้ามาเป็นพันธมิตรแต่หน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านนี้คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาลัยภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Oh. ลงนามความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งท่าอาวกาศยานในประเทศไทยกับเกาหลีใต้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566โดยด็อร์ปกรณ์อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการจิสตาและมิสเตอร์แสงเรโอออลีประธานบริหารคาริซึ่งรายงานการศึกษาเชิงลึกในทุกมิติกำหนดเสร็จสมบูรณ์ปี2568ดรปดร์ปรกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสตามองแนวโน้มของเศรษฐกิจอวกาศใหม่ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึง8.1%มูลค่าสูงราว415 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐและจากการศึกษาวิเคราะห์ของจิสตา พบว่าประเทศไทยมีธุรกิจที่ต่อยอดจากการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอวกาศมากกว่า35,600กิจการคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า56,00 0ล้านบาทต่อปีสะท้อนได้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในการผลักดันอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอวกาศใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม2567ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จับมือจีตาดึงผู้ผลิตไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566จิสดาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันรประเทศหรือ DTI สังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมกันผลักดันการพัฒนาท่าอวกาศยานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมการ,รปลุกปั้นสเป c e อร์ t นับเป็นความฝันยาวไกลที่ไม่รู้ว่ารัฐบาลแพทองทานชินวัตรจะมองทะลุโป,ปรงหรือไม่